ข้าวไข่ข้นซอสพะแนงสูตรเด็ดมาแล้วนะครับวันนี้มาแชร์เมนูเด็ดเมนูนี้กันนะครับทำง่ายแล้วก็อร่อยมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นผมจะทำซอสพะแนงเตรียมไว้ซอสพะแนงของผมจะใช้พริกแกงพะแนงโรโบนะครับ1ซองผสมน้ำ7ช้อนโต๊ะและนมสด7ช้อนโต๊ะนะครับเติมน้ำตาลทรายลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับคนๆให้ละลายก็จะได้เป็นซอสพะแนงแล้วครับจากนั้นให้ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปตามซอสพะแนงเลยนะครับและทำการผัดคลุกเคล้าไข่กับซอสพะแนงเนี่ยคนๆวนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะบอกว่าเมนูนี้นะครับถ้าใส่เนื้อสัตว์ลงไปด้วยแล้วเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยวันนี้ผมจึงเลือกใช้เป็นไก่บดนะครับเอามาใส่ในซอสพะแนงกับไข่แบบนี้นะครับและทำการผัดคลุกเคล้าคนไปเรื่อยๆอันนี้ผมจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับในการทำนะมันก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ว่าทำออกมาเสร็จแล้วเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับอันนี้ผมก็ทำการคลุกเคล้าคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ผมไม่ได้ใช้ทัพพีด้วยผมใช้ช้อนนะครับในการคนเพราะว่าผมใช้กระทะเทฟลอนใบเล็กในการทำนะครับมันทำง่ายมากๆเลยนะนี่เราก็ทำการคนไปเรื่อยๆตัวไข่ก็จะเริ่มเป็นเศษเล็กๆแบบนี้นะครับจะบอกว่าตัวไข่ลักษณะแบบนี้เวลาไปกินกับข้าวอ่ะมันจะอร่อยมากๆเลยนะครับมันจะเด้งๆนะอันนี้ตัวไข่ก็เซตตัวเป็นเม็ดๆแบบนี้แล้วนะครับทุกคนโหจะบอกว่ากลิ่นหอมซอสพะแนงมากๆเลยนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับนำไปราดข้าวเนี่ยพกพาไปกินข้างนอกได้เลยนะครับผมเนี่ยชอบทำข้าวกล่องไปกินข้างนอกนะครับผมจะโรยตบท้ายด้วยต้นหอมซอยนะครับนี่เพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นนะครับให้หอมมากขึ้นนะครับหรือว่าใครมีใบโหระพาก็ใส่ใบโหระพาได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนำมาราดข้าวครับนี่ราดลงไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้1กระทะนะจะได้ประมาณ2ที่นะครับ2เสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูไข่ข้นซอสพะแนงนะครับไม่ใช่ไข่ข้นสิไข่ข้นซอสพะแนงนะครับฝากเมนูนี้ไว้กับทุกคนด้วยนะครับใครที่ดูเมนูนี้จบแล้วลองทำตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับรับรองว่ามีเมนูอร่อยๆมานำเสนออีกแน่นอนเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับ